เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่14จำนวนคำตอบทั้งหมดของสมการ2กำลัง x เท่ากับ 2x ลบ x กำลัง2เท่ากับข้อใดต่อไปนี้เขาถามหาจำนวนคำตอบใช่ไหมคะจำนวนคำตอบให้สมการมามีตัวแปร x คำตอบของสมการก็คือค่าของ x นั่นเองเราอยากรู้ว่าค่าของ x เนี่ยมีกี่จำนวนที่เป็นคำตอบไม่ได้หาว่า x มีค่าอะไรบ้างนะหาว่า x มีกี่จำนวนข้อนี้น้องจะแก้สมการตรงๆอ่ะจะทำไม่ได้เพราะว่าฝั่งหนึ่งอ่ะเป็นสมการ exponential เนอะแต่ว่าอีกฝั่งเนี้ยเป็นสมการเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรูปแบบของพาราโบลาเพราะฉะนั้นเราก็จะมาพิจารณากราฟกันโดยที่เราจะพิจารณาว่า2กำลัง x อ่ะคือกราฟของ exponential พี่ให้มันคือ y 1เท่ากับ2กำลัง x กับอีกฝั่งหนึ่งคือเป็นของพาราโบลาใช่ปะพี่ให้ y 2อ่ะคือพาราโบลาก็คือ 2x ลบ x กำลัง2แล้วเราจะพิจารณาว่า y 1กับ y 2อ่ะที่มันเป็นคำตอบมันจะต้องให้ค่า x เท่ากับเท่าไหร่ถ้าเป็นกราฟแล้วมันจะมีคำตอบใช่ไหมกราฟ2เส้นมันจะมีคำตอบก็ต่อเมื่อ2เส้นนั้นน่ะมันตัดกันตัดกันก็คือให้ค่า x ค่า y ที่มันเท่ากันคราวนี้เราก็จะมาพิจารณารูปของกราฟกันอย่าง2กำลัง x มันเป็น exponential ที่ตัวยกกำลังอ่ะมันมากกว่ามันเป็นอย่างนะตัวฐานของมันมากกว่า1ใช่ไหมมันมากกว่า1ก็ทำให้เวลาเรายกกำลังอ่ะมันก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ซึ่งจุดที่มันเป็น x เป็น0น่ะมันก็จะให้ค่า y เป็น1เพราะว่า2ยกกำลัง0เท่ากับ1อันนี้คือกราฟของ y เท่ากับ 2x 2ยกกำลัง x คราวนี้มาพิจารณากราฟของพาราโบลากันกราฟของพาราโบลาก็คือ 2x ลบ x กำลัง2รูปแบบทั่วไปของพาราโบลามันคือ y เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c ใช่ปะแต่มันก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถรู้ว่าจุดยอดของมันคือจุดอะไรแล้วก็มันเป็นกราฟหงายหรือคว่ำอย่าง 2x ลบ x กำลัง2พี่จะจัดให้มันอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือรูปแบบมาตรฐานน่ะพี่ก็จะดึงลบ1ออกจาก x กำลัง2ได้เป็น x กำลัง2แล้วก็ตรงนี้พี่จะลบด้วย 2x เพราะว่าลบ1คูณลบ 2x ได้เป็นบวก 2x เนาะคราวนี้มันต้องเป็นสมการกำลัง2สมบูรณ์ใช่ปะ x กำลัง2ลบ 2x ก็ต้องบวก1แต่ถ้าเราบวก1ไปเพิ่มคูณกับลบ1ได้เป็นลบ1แต่ในนี้มันไม่มีบวกลบที่เป็นค่าจำนวนจริงเลยเราก็เลยต้องตัดอันที่เป็นลบ1ออกไปโดยที่เราบวก1เข้าไปเพิ่มมันก็จะไม่มีโพสต์ที่เป็นลบ1ตรงนี้เราจัดให้มันเป็นกำลัง2สมบูรณ์ก็จะได้เป็น x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วย1หมายความว่ากราฟเนี้ยเป็นกราฟคว่ำซึ่งจุดยอดคือจุด1 1แล้วก็จากรูปแบบเนี้ยมันจะผ่านจุด0 0เนาะเพราะว่าถ้าเราแทน x เป็น0 y ก็จะเป็น0ที่พี่หาว่าผ่านจุด0 0น่ะเพื่อที่พี่จะกราฟรูปแบบของกราฟคร่าวๆเพ
ราะว่ากราฟพาราโบลามันถ้าจุดยอดอยู่1 1อย่างเงี้ยกราฟความก็จริงมันอาจจะบานออกมากหรือน้อยแตกต่างกันได้ถูกไหมถึงจะจุดยอดเดียวกันกราฟความเหมือนกันความบางความบานของมันอะมันจะหุบเข้าหุบออกมันมากหรือน้อยก็ดูที่ว่ามันจะตัดกับจุดไหนบ้างถ้าน้องหาจุดที่มันผ่านเยอะๆอะน้องก็จะวาดกราฟได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากแต่ในที่นี้พี่ไม่ได้ต้องการกราฟใกล้ความเป็นจริงมากพี่ต้องการกราฟคร่าวๆก็พอเราก็จะมาวาดกราฟพาราโบลาแล้วดูว่ามันตัดกันไหมกราฟพาราโบลาจุดยอดคือจุด1 1ผ่านจุด00มันคือส่วนตรงนี้อันนี้คือ y 2เท่ากับ 2x ลบ x กำลัง2น้องจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ปะแต่ตรงเนี้ยมันสุดแค่ตรงนี้ตรงเนี้ยมันมากที่สุดแล้วแล้วจากตรงเนี้ยมันก็จะไม่เกินแกน x ถูกปะเพราะว่ามันเป็นกราฟของ exponentialตรงนี้มันลงไปยังไงมันก็จะไม่ตัดของฝั่งนี้ตรงนี้มันขึ้นไปแต่ตรงนี้มันลงมายังไงมันก็ไม่ตัดกันแสดงว่ากราฟของ exponential 2กราฟเนี้ยมันไม่ตัดกันอยู่แล้วถ้ามันไม่ตัดกันก็แสดงว่ามันจะไม่มีจุดที่มีค่า x กับค่า y เท่ากันเลยก็แสดงว่ามันไม่มีคำตอบนั่นเองอันนี้ก็เลยไม่มีคำตอบมาจากการที่เรามองว่าอันนี้เป็นกราฟของ exponential อันนี้เป็นกราฟของ parabola ถ้ากราฟของ exponential 2ยกกำลัง x อย่างเนี้ยตัวฐานมันมากกว่า1ก็จะได้กราฟที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ซึ่งจุดตัดแกน y มันคือจุด0 1แต่ว่าตรงเนี้ยมันไล่ขึ้นมาแต่ว่ามันจะไม่มีค่าไหนที่มันต่ำกว่าแกน x เลยถูกปะแล้วก็ส่วนพาราโบลามันคือกราฟคว่ำซึ่งมีจุดยอดอยู่ที่จุด1 1แล้วก็ผ่านจุด0 0มันคือรูปนี้ก็จะสังเกตว่ารูปของ exponential กับพาราโบลามันไม่มีทางตัดกันถ้าไม่มีทางตัดกันแสดงว่าไม่มีค่า y กับค่า x ร่วมกันถ้าไม่มีค่า y กับค่า x ร่วมกันก็จะไม่มี y 1เท่ากับ y 2ก็จะไม่มี x ที่เป็นคำตอบได้ด้วยก็เลยตอบว่ามันไม่มีคำตอบนั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม